5 ทุ่มสำหรับท่านที่ไม่นอนไม่หลับไม่นอนอ้าวคุณโยมพนมเคารพรัตเข้ามาแล้วนมัสการยามเช้า8 โมงแล้วนะ8 โมงพอดีเลยตอนนี้เข้าตรงเวลาในเมืองไทยถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็น1 ตีก็ตามเพราะว่ายังไม่นอนบางที2 ทีเลิกรายการนี้แล้วยังนอนไม่หลับต๊อกต๊อกแท็กอะไรต่อเนี่ยก็ไปหลับเอาบางทีก็3 4ของที่นี่นะบางที4 แต่ก็ตื่นสายหน่อยตอนนี้จัดรายการพิเศษเวลา3 โมงในเมืองไทยนะ3 โมงถึง6 โมงเย็นหรืออย่างน้อยก็5 โมงครึ่งเพราะบางทีไม่ได้เตรียมอาหารเพลนนะเพราะว่าที่นี่ก็11 โมงนะ10 โมงครึ่งถ้าอย่างวันนี้นี่เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วอย่างวันนี้มีอาหารเตรียมไว้แล้วถึง6 โมงเย็นเลยนะที่ไอแลนด์นี่ก็ถึง11 โมงตรงเลยถึง11 โมงแต่บางทีก็เลย อย่างวันก่อนมีFCเรื่องราวคุยกันต่อถึง11 โมงครึ่งก็วันนี้ได้วันนี้ถ้ามีใครต่อถึง11 ครึ่งได้เพราะว่ามีอาหารแล้ว อาหารโยมมาถวายแล้วก็มีเตรียมไว้เดี๋ยวอุ่นๆแค่นั้นเองเตรียมไว้แล้ว11 ครึ่งก็ได้11 ครึ่งก็ได้3 ชั่วโมงเลย3 โมงถึง6 โมงเย็นที่นี่8 โมงนะ8 โมงเช้าเนี่ย8 โมงถึง11 โมง8ถึง11เหมือนกับรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าตอนเช้า8ถึง9นะ8ถึง9เมื่อรายการที่ผ่านไปเมื่อกี้โยมภักดีอวดสุขภักดีอวดสุขอยู่สุดท้ายเข้าเส้นชัยวันนี้ไม่รู้ใครนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ใคร อ้าวเข้ามาสู่เวกเวกขณะอะไรเวกขณะสะเวขณะสะสูตรนะผู้อ่านยากหน่อยเวขณะสะสูตรวันนี้อยู่ที่หน้า311โอ้เท่ากับศีลสิกขาบทของภิกษุณีพอดีเลยโอ้ผิด331เออ331ยังอยู่ในปริภาชกวรรคหมวดที่ว่าด้วยปริภาชกคือผู้นักบวชลัทธิอื่นมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13นะเล่มที่13ข้อที่278ขึ้นสุดใหม่ละวันนี้จุลสุกุลทายีสูตรนั่นก็หลายวันหลายวันกว่าจะจบ
และตอนนี้ก็มาขึ้นสูตรใหม่กันอ้าวสูตรนี้ว่าด้วยปริภาชกชื่อเวคณะสะเวคณะสะเขียนเป็นภาษาไทยเป็นเวคณัตถ้าจะดีเวคณัตเวคณัตถ้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ท่านพระอานนท์กล่าวในคราวธรรมสังคายนาครั้งที่หนึ่งนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเอาสาวัตถีอีกแล้วเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลนะอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อเวคณสะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเชตวันเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมสภาหรือธรรมศาลาที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้สนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงตามปกติก็หาที่นั่งที่สมควรที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีอาสนะที่ปูลาดไว้นั่งอยู่บนที่สูงหน่อยโดยเฉพาะในศาลาธรรมศาลาเนี่ยในธรรมศาลาในวิหารเชตวันเนี่ยที่ประทับก็จะสูงแต่ว่าตอนนี้มันทำจำลองเลยสมัยเก่าอาจจะไม่สูงมากก็ได้ได้เปล่งอุทานในสำนักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดไม่รู้หมายถึงใครนะน่าจะหมายถึงตัวเองหรือหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงคนทั่วๆไปที่ถือชั้นวรรณะกันสมัยนั้นก็วรรณะกษัตริย์สูงสุดมาพราหมณ์รองลงมาแพทย์แล้วก็สูตรแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านักธุรกิจนะข้อค้าที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ามีโรงงานบ้างอะไรบ้างผลิตสินค้าออกขายนี้เป็นวรรณะสูงสุดมันเขาจะติดปากพรามคนนี้คงจะติดปากปฏิบัติโชคเนี่ยนะติดเรื่องวรรณะตัวเองน่าจะอยู่ในวรรณะอย่างน้อยๆก็เป็นพราหมณ์วรรณะพราหมณ์แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เป็นวรรณะกษัตริย์แม้พระพุทธเจ้าจะบวชแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถือวรรณะอะไรแล้วก็ตามแต่คนทั่วไปในสมัยนั้นก็ยังถือกันเรื่องวรรณะเห็นพระพุทธเจ้าก็โอ้นี่เป็นราชบุตรนี่เป็นราชบุตรเป็นลูกกษัตริย์ก็จะเปล่งอุทานมาก็เห็นว่าวรรณะสูงสุดนี่เป็นวรรณะสูงสุดนะนี่มันถือกันมันถือกันในหัวข้อว่าทรงเปรียบเทียบวรรณะสองอย่างเปรียบเทียบวรรณะสองอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากัจจานะกัจจานะนั่นจะเป็นชื่อเรียกของเวคณสะ กัจจานะท
ทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นทำไมจึงเปล่งอุทานอย่างนั้นวรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสถามเวขณะสะปริภาชกก็ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำตอบเหมือนกับสะกุสะกุรุทายีเหมือนกับสะกุรุทายีวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะไหนเล่าพระพุทธองค์ตรัสถามเหมือนกับสูตรเหมือนกับสูตรก่อนวรรณะใดไม่มีวรรณะยิ่งกว่าหรือวรรณะที่ประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะยังพูดเหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมยังตอบเหมือนเดิมไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นวรรณะกษัตริย์หรือวรรณะแพทย์หรือวรรณะอะไรไม่ได้ว่าวรรณะอะไรแต่ว่าที่ไม่มีวรรณะสูงสุดที่ไม่มีวรรณะที่ประณีตกว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านกล่าวเพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าไม่มีวรรณะอื่นที่ประณีตกว่าเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพรหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรรู้หรือเปล่าเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาก็จะตอบว่าไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในนิคมถนนตำบลอำเภอจังหวัดเขตอะไรแคว้นอะไรรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ตอบว่าไม่รู้อีกเหมือนกันไม่รู้จักไม่รู้จะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใครหญิงที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือก็ตอบว่าใช่ใช่ทั้งที่ไม่เคยเห็นทั้งที่ไม่เคยได้ยินไม่รู้จักชื่อโคตรตะกลาดโคตรเง่าอะไรก็ไม่รู้จักนะพระมันตอบว่าใช่หรือคนนั้นน่ะคนที่พูดนั้นก็จะตอบว่าใช่เหมือนกันท่านเข้าใจความนั้นอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเลื่อนลอยมิใช่หรือปริภาชกก็ตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะนะรู้ว่าเป็นคำพูดที่เลื่อนลอยตัวเองก็ยังพูดอยู่เลย
จานะท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเจนลงไปว่าคือวรรณะไหนท่านปริภาชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจียรนัยดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาอัตตาในที่นี้ก็หมายถึงขันนะขันห้าอัตตาตัวนี้หมายถึงขันห้าอัตตาที่มีวรรณะก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนเหมือนกันนะย่อมเป็นของยั่งยืนคืออัตตาเนี่ยตัวตนเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นของยั่งยืนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะท่านเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามเนี่ยเกิดเองอย่างบริสุทธิ์นายช่างเจียรนัยอย่างดีวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ่งห้อยในราตรีมีเดือนมืดหิ่งห้อยที่เดือนมืดเห็นมั้ยแม๊บบรรดาวรรณะสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าคือแก้วไพฑูรย์เนี่ยที่วางอยู่บนผ้าสีเหลืองมีแสงประกายออกมาสว่างจ้ากับหิ่งห้อยที่อยู่ในที่มืดอันไหนแสงสว่างมากกว่ากันนะปริภาชกก็ตอบว่าบรรดาวรรณะสองนี้หิ่งห้อยในราตรีมีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะหิ่งห้อยถ้ามันอยู่ในเดือนมืดมันอยู่ในที่มืดมันจะสว่างกว่าว่างั้นสว่างกว่าแก้วไพฑูรย์ที่วางอยู่บนผ้าสีเหลืองหิ่งห้อยสว่างกว่าเพราะอะไรเพราะตอนในอยู่ในที่มืดมันก็เปล่งแสงจ้าเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ที่สว่างนี่อยู่ที่ไฟอยู่ที่กลางวันอะไรนี่มองไม่เห็นนะยิงห้อยมองไม่เห็นมาเลยมองไม่เห็นแสงมันเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเข้าใจความนั้นอย่างไรหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดอันไหนจะสว่างกว่ากันอยู่ในที่มืดเหมือนกันกับประทีปน้ำมันที่ลุกโพรงเนี่ยที่ลุกโพรงประทีปน้ำมันมีแสงสว่างกว่าพระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นนะมันมีแสงสว่างกว่าเพราะมันลุกมันดวงมันใหญ่กว่าหิ่งห้อยมันนิดเดียวสู้ประทีปน้ำมันไม่ได้ท่านเข้าใจข้อนั้นอย่างไรประทีปน้ำมันในราตรีที่เดือนมืดกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืด
อันไหนแสงสว่างมากกว่ากันปริภาชกก็ตอบว่ากองไฟใหญ่มากกว่าสว่างกว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วก็พุทธองค์ตรัสถามต่ออีกท่านมีความเข้าใจอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีมีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งเลยนะต้องเวลาใกล้รุ่งด้วยบรรดาทั้งสองนี้อันไหนสว่างกว่ากันปริภาชกก็ตอบว่าดาวศุกร์สว่างกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามต่ออีกว่าดาวศุกร์ดาวศุกร์กับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนอะเวลาเที่ยงคืนตรงเลยดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงเลยกับดาวศุกร์ตอนใกล้สว่างอันไหนสว่างกว่ากันพราหมณ์ปริภาชกเวคณะสะเนี่ยนะก็ตอบว่ามีรูปภาพเข้ามามองไม่ชัดมันไกลนะก็ตอบว่าแสงเดือนอะไรแสงจันทร์แสงเดือนนั่นเดียวกันนะแสงเดือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์กับแสงเดือนนั่นเดียวกันแสงเดือนมีความสว่างกว่าพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะพระองค์ตรัสถามต่อไปอีกดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนหรือแสงเดือนเวลาเที่ยงคืนเนี่ยกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันเที่ยงวันเลยดวงอาทิตย์เวลากลางวันอันไหนสว่างกว่ากันนี่อันไหนสว่างกว่ากันปริภาชกก็ตอบว่าดวงอาทิตย์สว่างกว่าพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะดวงขนาดดวงจันทร์ดวงจันทร์ตอนเที่ยงคืนแต่ดวงอาทิตย์ตอนกลางวันยังดวงจันทร์ก็สู้ไม่ได้นะดวงจันทร์สว่างกว่าดวงอาทิตย์สว่างกว่าในนภาอากาศในสารัตถการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนนี้ส่องสว่างกว่าประณีตกว่ากัจจานะเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาอื่นที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวรรณะที่ไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวรรณะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยนั้นเป็นวรรณะที่สูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดกัจจานะกามคุณมี5ประการกามคุณ5ประการนั้นอะไรบ้าง1รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่อาใจให้กำหนัด ในนี้ครองจองกันดีชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดอันนี้คือ
คือกามคุณ5ข้อที่1คือรูป2เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าปัจจัยชวนให้น่าให้รักชักให้ไข้พาใจให้กำหนัดต้องการพาใจให้กำหนัดพาใจให้ต้องการกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้ง ทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกาย ก็เหมือนกันที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพาใจให้กำหนัดตัจจานะกามคุณ5ประการนี้แลสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขคือสุขที่เกิดจากกามดังนั้นในกามคุณและกามสุขนั้นเราจึงกล่าวกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่กล่าวสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขนะคือหมายความว่าสุขอันเกิดจากกามในที่นี้จะหมายถึงนิพพานคือไม่อาศัยกามสุขที่ไม่อาศัยกามสุขที่อาศัยกามนั้นก็เป็นกามสุขแต่สุขที่ไม่อาศัยกามนี่เลิศกว่ากามสุขเลิศกว่ากามสุขนั้นซึ่งหมายถึงนิพพานหมายถึงการไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องของความสุขที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคพระพุทธองค์ตรัสเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ยกกามสุขันธิกานุโยคการยึดติดอย่างเหนียวการยึดอย่างเหนียวคือกามสุขอิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตไอ้น่ะโอ้เป็นของเลวเป็นของต่ำทรามคัมโมเป็นของชาวบ้านหรือเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนตามคุณเนี่ยอิโนคัมโมโปทุชนิโกเป็นของปุถุชนคนที่มีกิเลสหนาโพธุชนิโกอนาริโยไม่ประเสริฐอนัตถสันหิโตไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลโอครึ่งแล้วได้30นาทีแล้วนี่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนั้นกามสุขเรากล่าวชัดเจนว่ากามสุขนี้ยังมีความสุขที่เลิศกว่ามีความสุขที่ประณีตกว่านั่นคือนิพพานจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากามหรือพระนิพพานนี้ต่อไปว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวกขณัสสะปริภาชกได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่ในกามและกามสุขนั้นท่านพระโคดมตรัสกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่ตรัสสุขอันเกิดอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขชื่อว่าตรัสดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะพระองค์ตรัสว่ากัจจานะข้อที่ว่ากามก็ดีกามสุขก็ดีสุขอันเกิด
เลิศอันเลิศกว่ากามก็ดีนี้เธอผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงรู้ได้ยากภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นแลจะพึงรู้กามกามสุขหรือสุขอันเลิศกว่ากามนี้ได้หมายถึงนิพพานหมายถึงนิพพานคือผู้ที่บรรลุแล้วตรัสรู้แล้วนั้นเท่านั้นเองเมื่อพระผู้มีพระตรัสอย่างนี้แล้วเวกขณะปริปาชกโกรธไม่พอใจเมื่อจะด่าว่าเย้ยหยันพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณะโคดมได้รับความเสียหายจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายแต่ยังยืนยันอยู่ว่าเรารู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะว่าไงนะเป็นคำต่ำช้าเป็นคำเปล่าเป็นคำเหลวไหลทีเดียวนึกว่าจะสรรเสริญเมื่อกี้สรรเสริญว่าโหดีแล้วนะดีแล้วชื่อว่ากล่าวดีแล้วแต่คราวนี้ไม่เอาละคราวนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะสมณพราหมณ์เหล่าใดเมื่อไม่รู้เงื่อนไขเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนไขเบื้องปลายยังยืนยันว่าเรารู้ชัดชาติสิ้นแล้วเป็นต้นนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกข่มก็ชอบอยู่ไว้นะแต่จงงดเงื่อนเบื้องต้นและเงื่อนเบื้องปลายไว้ก่อน ขออภัยขอให้วินยูชน วินยูชนผู้ไม่โอ้อวดมีมัญญาไม่มีมัญญาเป็นคนซื่อตรงจงมาเถิด เราจะสั่งสอนเราจักแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนไม่นานก็จักรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาก็เป็นอย่างนั้นกัจจานะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายผูกเครื่องผูกที่ทำด้วยได้ผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองที่ข้อมือทั้งสองและที่คอรวมเป็น5แห่งเครื่องผูกเหล่านั้นจะหลุดไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเขาจึงรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราแม้ฉันใดวินยูชนผู้
ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงก็ฉันนั้นเหมือนกันขอจงมาเถิดเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนแล้วไม่นานก็จะรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาเป็นอย่างนั้นในที่นี้หมายถึงเครื่องผูกที่ร้อยลัดคนที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อริยสัจธรรมสี่ประการอวิชชาตัวนี้คือไม่รู้หรือโมหะตัวเดียวกันโมหะหรือความหลงหรือตัวอวิชชาถึงร้อยเรียงมาตั้งแต่สังโยชน์ข้อที่หนึ่งเพราะว่าอวิชชานี้เป็นตัวเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายเนี่ยร้อยเรียงมาตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสกามราคะรูปราคะกามราคะปฏิฆะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะจึงมาสุดท้ายที่อวิชชาที่อวิชชาเพราะอะไรนะเพราะว่ายังมืดมัวยังถูกบังอยู่ด้วยอาสวะโดยสังกิเลสทั้งหลายตราบใดที่ยังไม่ได้รู้ทำสี่ประการคือทุกทุกขังสมุทัยสมุทโยนิโรธนิโรโธความดับสมุทัยนี่สาเหตุของความทุกข์นิโรโธความดับทุกข์คือดับตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือมรรคอันเป็นไปในการที่จะให้หลุดพ้นในการที่จะให้ดับกิเลสสังโยชน์ทั้งสิบประการมีอวิชชาเป็นที่สุดนะมีอวิชชาเป็นที่สุดเมื่อกลายเป็นวิชชาก็จะได้ก็รู้เมื่อกลายเป็นวิชาก็รู้คือรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการว่านี้ทุกนี้สาเหตุของความทุกนี้การดับทุกและนี้ข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์แปดประการอันให้ถึงการดับทุกได้กัจจานะนี่แหละเราเรียกว่าผู้หลุดพ้นไม่ติดอยู่ในวรรณะทั้งสองอย่างทั้งวรรณะที่ไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือวรรณะที่ประณีตกว่าวรรณะที่ประณีตกว่าดังนั้น วรรณะที่ว่าไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าและประณีตกว่านั่นคือนิพพานซึ่งเป็นวรรณะที่เหนือกว่ากามสุขเหนือกว่าความสุขคือเลิศกว่าเลิศกว่ากามสุขทั้งห้านั้นก็หมายถึงนิพพานซึ่ง
คือการดับในข้อที่3ของอริยสัจธรรมคือการดับความทุกข์ซึ่งก็หมายถึงการดับต้นตอต้นตอของความทุกข์อันได้แก่ตัณหานั่นเองอันได้แก่ตัณหาทั้งสามอย่างซึ่งอยู่ในข้อที่สองคือสมุทัยสาเหตุที่เกิดความทุกข์สาเหตุที่เกิดความทุกข์นั่นคือตัณหาได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาคือความอยากในกามมคุณทั้ง5อย่างนั้นและภวตัณหาความอยากในภพก็หมายถึงที่ตนเองเกิดแล้วที่อยู่ภพก็คือที่อยู่แผ่นดินที่อาศัยหรือหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแจ่งหนหน้าที่การงานทั้งหลายเรียกว่าพบทางนั้นโดยเฉพาะเขาจะหมายถึงที่อยู่อาศัยที่ดินที่ทำกินดังที่ได้พูดอยู่ทุกวันทุกวันพูดอยู่ทุกวันทุกวันชักชวนเราทั้งหลายท่านทั้งหลายให้มาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีความสุขรักษาตนเถิดสุขีอัตตานังปริหรันตุรักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขเถิดเวลาหนตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอภยาปชาโหนตุอย่าได้เบียดเบียนกันอนีคาโหนตุจงมีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขทั้งกายและใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงรักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขตลอดไปให้พ้นจากเวรจากภัยให้พ้นจากการอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันให้พ้นจากการยึดถือยึดมั่นในภพทั้งหลายหรือตัณหาความอยากความต้องการในภพทั้งหลายจนนำมาซึ่งการทะเลาะการฆ่าการเบียดเบียนลามไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้ทำให้เกิดสงครามเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปนี่ก็ใกล้ๆสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นถ้าหากยังไม่ดับถ้าหากยังไม่ดับนะหรือยังมีอวิชชากันอยู่เนี่ยมีอวิชชากันอยู่เนี่ยก็ย่อมจะมีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้อิสราเอลก็ประกาศไม่ยอมรับที่องค์การสหประชาชาติหรือแม้แต่สหรัฐจะมาย้ำอยู่ปัจจุบันนี้ว่าต้องมีสองรัฐนะในต้องมีอิสราเอลกับรัฐปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสทั้งหลายฮิซบุลลอห์บนเลาะทั้งหลายต้องมีรัฐให้เขาตามกติกาสัญญาในอับราฮัมสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างถ้าหากว่าเนี่ย
ไม่มีตัณหาทั้ง3อย่างโดยเฉพาะภวตัณหาเนี่ยเรื่องการรบราฆ่าฟันกันจะไม่มีเลยจะไม่มีอย่างในยูเครนอย่างเงี้ยนะรัสเซียก็ส่งทหารเข้าไปจัดการเรียกว่าปฏิบัติการทางทหารอย่างเงี้ยแต่ทั่วโลกเรียกว่าสงครามแม้แต่ในพม่าใกล้บ้านเรานี้ก็ตามที่ยังมีการรบกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยนะระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยนี่ก็เป็นเพราะเหตุคือตัณหาทั้ง3อย่างนี่นะโดยเฉพาะก็ภวตัณหานี่ยังก็มีกามตัณหารวมอยู่ด้วยซึ่งก็ทำให้เกิดเหตุเพศภัยอันตรายอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงสมควรที่จะได้มาช่วยกันแผ่เมตตาเอาบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายทำกันนี่ไปดลบันดาล เป็นระบะเดชะภวะปัจจัยดลบันดาลให้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์โดยการละตัณหาทั้ง3อย่างมีกามตัณหาเป็นต้นจะได้ไม่ต้องลบราฆ่าฟันกันแย่งชิงพบกันภวตัณหานี่ให้มีภวตัณหาดีมาหน่อยตอนนี้อิสราเอลลดการสู้รบภาคพื้นดินเอาทหารออกไปหลายพันคนละจากจำนวนกาซายังเหลือแต่การรบทางอากาศยังปล่อยระเบิดโง่อยู่นะยังปล่อยระเบิดโง่อยู่เอาหรือยังสหรัฐที่กับอังกฤษที่ไปโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีเนี่ยอันนี้ก็เรื่องพบอยู่เหมือนกันในทะเลในทะเลแดงให้เป็นที่ปลอดภัยมีเรือสินค้าขนสินค้าอยู่ในทะเลแดงเนี่ยผ่านไปทะเลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือไปทะเลอื่นๆคลองสุเอซสุเอซอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยจะได้ไปกันอย่างสบายสบายก็เป็นเรื่องของพบเนี่ยเรื่องของที่อยู่ที่เดินเรือทะเลที่เดินเรือเนี่ยต้องให้ปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็มายึดมากรองมาถือตรงการค้าของโลกจะพังแล้วอย่างเงี้ยนะนี่สาเหตุต้นตอมันก็อยู่ที่ในกาซานุ่นสำหรับใดที่อิสราเอลยังไม่หยุดจริงๆจังๆหยุดยิงอย่างถาวรกลุ่มฮูตีก็ยิงเรืออยู่เรื่อยไปสหรัฐในพันธมิตรก็ปราบอีกเรื่อยไปอย่างไงไม่มีที่สิ้นสุดสองสามวันมานี้อิหร่านก็ไปโจมตีอิรักอีกปากีสถานนู่นนี่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามันขยายวงออกไปมากจากฉนวนกาซาเนี่ยขยายวงออกไปเลบานอนเยเมนอิรักอิหร่านในซีเรียด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดไม่มีวันที่จะจบดีไม่ดีอาร์มาเกดอนก็จะมาอีกเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธนิวเคลียร์นั่นแค่สองลูกเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้มีหลายประเทศรัสเซียมีเป็น 6-7,000 อย่างเงี้ยสหรัฐ 5,000 6,000 นี่มันจะยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่2ที่งานาซากิกับฮิโรชิมาเนี่ยแค่2ลูก
แต่ปัจจุบันนี้โอ้โหอยู่กันเต็มภาวะตัณหานี่แหละเป็นตัวการตัวสำคัญปริภาชกเวขนัสสะเนี่ยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวกับอัศวินาโคดมว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งข้าพระองค์ข้าแต่สมณะโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระสมณะโคดมจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนี่วันนี้จบเวคณะสะสูตรที่10ก็จบปริภาชกวรรคที่3ก็จบจบวรรคด้วยจบปริภาชกวรรคที่3ด้วยรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้10สูตรจุลวัชโคตสูตร2อคิวัชโคตสูตร3มหาวัชโคตสูตรโคตตะมีทั้ง3สูตรนะทั้งสูตรเล็กทั้งสูตรใหญ่สูตรว่าด้วยไฟด้วย4ทีฆนขสูตร5มาคันธิยสูตร6สันทกสูตร7มหาสะปุรุทายีสูตร8สมณะมุนดลิกสูตร9จูระสะปุรุทายีสูตรและ10สุดท้ายเวกขะนะสะสูตรวันนี้เวกขะนะสะสูตรนี้ก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะมีศีล5บริบูรณ์ก็เข้าสู่ความเป็นโสดาบันเป็นขั้นโสดาบันยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ขยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสไม่มีแล้วนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผู้ใดหนอแลอยู่ในเข้าสุดท้ายญาณทีโปนามะนะก็ญาณทีปูโอ้เป็นพระสาธุสาธุครับนี่สาธุที่เข้ามาสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยเข้าสู่เส้นชัยเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เนี่ยแต่ต้องได้ขออำลาพอดีเลยญาณทีปูนามะเป็นฉายาโอ้เป็นนามปากกาเนี่ยเป็นนามปากกาพระอนุโมทนาขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าโอ้วันนี้ลืมเปิดสายไปเออบอกไว้แต่แรกแล้วตอนหลังวันนี้มันลืมย้ำไม่เป็นไรขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นมันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร